ดีครับต้อนรับเข้าสู่ไขประเด็นดังครับเมื่อวานนี้ผบ.ทบ.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถูกผู้สื่อข่าวถามเรื่องของรัฐาธิปัตย์ว่าทหารจะเข้าไปจัดการไหมทำผิดไหมนะครับผบ.ทบ.ตอบโต้มาครับบอกว่าเอ๊ะมันเป็นหน้าที่ทหารหรือเปล่าทหารปราบอริราชศัตรูเรื่องภายในก็ต้องทหารหรือก็เป็นเรื่องตำรวจไปทำซี่ผบ.ทบ.บอกอย่างนี้นะครับรัฐาธิปัตย์ถ้าผิดก็ว่ากันตามกฎหมายกปปส.ก็โดนหลายคดีแล้วนี่เรื่องกบฏโดนไปหลายคดีแล้วการทำผิดพรบ.มั่นคงเนี่ยไม่ใช่กปปส.อยู่ฝั่งเดียวคือก็ถามสื่อมวลชนที่ถามมาบอกกปปส.ฝั่งเดียวเหรอมีคนอื่นอีกไหมรวมถึงความเป็นกลางผบ.ทบ.บอกครับบอกว่าผมเนี่ยถ้าไปเข้าข้างฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็เอาไปตีเข้าอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็เอาไปตีผมก็อยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงจุดที่อยู่ตรงกลางเนี่ยในฐานะคนที่ดูแลกองทัพก็เมื่อวานตอบมีทั้งอารมณ์ความรู้สึกมีทั้งมิติความชัดเจนไปดูยาวๆเลยฮะคุณผู้ชมไปฟังฮะผบ.ครับขออนุญาตนะครับเรื่องตอนนี้ที่เป็นเรื่องที่รักษาพิบัตินะใช่ใช่ใช่ก็มันแปลว่าอะไรอะแปลว่าอะไรแปลผมฟังหน่อยดิผมก็เห็นมันแปลหลายคนแล้วก็หมายถึงการตั้งขึ้นมาเพื่อจะได้รวบอำนาจการปกครองทำได้ไหมล่ะแล้วทำได้ไหมตอนนี้มันยังทำไม่ได้ทำไม่ได้ก็ทำไม่ได้ทำไม่ได้ผิดกฎหมายไหมผิดกฎหมายผิดกฎหมายก็ดำเนินคดีไปสิไม่อยากทราบจุดยืนของกองทัพกับเรื่องนี้เป็นยังไงจุดยืนของทัพว่าจุดยืนคือไม่เข้าข้างการกระทำผิดกฎหมายของทุกพวกทุกฝ่ายนี่ยืนมาตลอดอ่ะไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะเพราะนั้นถ้าผิดกฎหมายก็ไปว่ากันวันนี้ก็สสก็เอาเรื่องนี้ไปคุยกันเห็นได้ที่ดีเดี๋ยวใส่ก็กำลังจะดำเนินคดีพี่เหรอก็กบฏครั้งที่5ครั้งที่6แล้วมั้งคิดว่าที่ดีเดี๋ยวใส่นั่นแหละคนนี้จะทำได้กับ53นั่นแหละคิดว่าเรื่องนี้มันมีความเหมาะสมไหมครับกับการที่ออกมาพูดในลักษณะนี้มันทำให้ประเทศผมคงไม่บอกเหมาะสมไม่เหมาะสมถ้ามันผิดกฎหมายมันก็ไม่เหมาะสมมันคำตอบของมันในตัวอยู่แล้วนี่แล้วผมถามว่าใครทำบ้างอ่ะมีใครทำบ้างไหมก็ใครผิดพรกบ้างตอนนี้ก็มีคนผิดหลายคนนะใครล่ะก็คุณสุเทพอะฮะแล้วคุณสุเทพแล้วอีกแล้วใครอีกผิดพรบ.พรบ.พรบ.หมายถึงพรบ.อะไรครับพรบ.บ้านคงพรบ.พรบ.บ้านคงอะผิดไหมพื้นที่ไหนประกาศพรบ.บ้างก็เยอะครับเยอะแล้วใครผิดบ้างล่ะก็ผิดทั้งหลายกลุ่มหลายฝ่ายเออพูดให้มันชัดผมเห็นนะผมไม่ได้เข้าข้างสุเทพผมก็ไปเข้าข้างรัฐวุฒิหรือจตุพรไม่เข้าใครทั้งนั้นนะเพราะนั้นผมถึงบอกว่าทหารก็ทำหน้าที่ของทหารวันนี้ไอ้นี่หน้าที่ไม่ใช่ของทหารเลยก็ต้องมาทำเป็นหน้าที่ของใครของการฝ่ายบริหารของตำรวจทหารไปดูที่เขาเขียนไว้ว่ายังไงทหารเนี่ยเขาเขียนว่าหน้าที่ของทหารตามรัฐธรรมนูญนั่นแหละนะมาตราหลายมาตรามันซ้ำซ้อนกันอยู่นั้นอย่าไปเขียนทำนองว่าเอ๊ะทหารทำอะไรกันอยู่ทำไมไม่ออกมาจับกุมดำเนินคดีจับได้ก็จะจับนะจับได้ไหมล่ะคนที่จับได้ก่อนคือตำรวจก็เข้าไปจับสิถ้าตำรวจไม่จับบอกทหารเข้าไปจับมันใช่ไหมวะเขียนให้มันเข้าท่านะท่านครับแต่ตอนนี้ประชาชนเขาค่อนข้างจะสับสนกับท่าทีของก็สับสนก็เขียนกันไปกันมาไงท่าทีใครท่าทีของท่านผู้จัดการเองอะฮะท่าทียังไงล่ะเกี่ยวกับเรื่องรัฐาธิปัตย์นะฮะผมพูดไปชัดแต่เนี่ยว่าผิดกฎหมายหรือเปล่าผิดก็ไปดำเนินคดีก็จับติดคุกไปจับได้ก็ไปจับมานะใครผิดพรบ.ก็ไปจับมาคนจะจับก่อนคือเจ้าที่ตำรวจสส.น่ะสั่งการไปที่ดีดีไซน์ทำไมไม่ไปไล่ให้คนที่เขามีหน้าที่โดยตรงเขาทำงานผมไม่เข้าใจทั้งหมดลงมากับมาทหารหมดทุกวันเนี่ยผมก็ไม่อยากจะอารมณ์เสียนะคือเราก็ทำหน้าที่ผมถามว่าลบไปได้ศัตรูลบนอกประเทศก็ทหารในประเทศก็จะเอาทหารอีกผมแล้วเสร็จแล้วก็พวกบางพวกก็ไม่ชอบใจทหารวุ่นวายเอามายุ่งการเมืองมากอะไรผมยุ่งของผมที่ไหนผมอยู่ของผมเฉยๆผมก็ทำหน้าที่ของผมตามคำสั่งการตามกฎหมายที่ผมมีอยู่ก็ยืนมาอย่างนั้นตลอดแล้วเขียนกันไปเขียนกันมาผมอยู่ข้างนี้ข้างโน้นผมไม่อยู่ข้างไหนทั้งนั้นนะผมอยู่ข้างความถูกต้องความชอบธรรมพอรู้กฎหมายแล้วปฏิบัติที่ด้วยความเสียสละอดทนเหมือนอดทนอยู่ทุกวันเนี่ยนะไม่ได้มีความสุขอะแต่ผมเนี่ยจำเป็นต้องฟังทุกฝ่ายเพราะว่าผมต้องยืนของทัพให้ได้เหมือนที่ท่านต้องการทัพไปซ้ายทีขวาทีผมไปไม่ได้ถ้าผมไปทีแล้วผมจะหยุดสถานการณ์มันไม่ได้มันก็จะต้องเกิดความไม่ชอบธรรมฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทันทีผมพูดวันนี้มันอาจจะเข้าข้างนี้อีกข้างนี้ก็ไปตีพอพูดอีกทีก็มาเข้าข้างนี้ไอ้นี่การตีสรุปว่ามันพูดไม่ได้เลย
ผมก็ไม่อยากจะพูดเนี่ยวันนี้ตั้งใจจะไม่พูดนะเนี่ยเคลียร์ยังว่าจุดยืนอยู่ไหนฮะก็จุดยืนก็ยืนอยู่กองทัพบกเนี่ยยืนอยู่บนแผ่นดินไทยเนี่ยท่านครับสมมุติว่าถ้าเขามีตั้งรัฐาธิปัตย์จริงๆท่านไม่มีไม่มาสมมุติมันได้ไม่ได้ผมไม่รู้หมายถึงท่านต้องไปรายงานตัวคุณสุเทพไหมครับเขาตั้งได้หรือยังเล่าก็ยังนะฮะเอายังแล้วจะไปคิดทำไมเล่าก็คอยคิดอีกทีไม่ได้เหรอเมื่อเขาตั้งได้มันตั้งได้หรือเปล่าหลักกฎหมายมีตั้งได้ไหมตั้งไม่ได้ถ้ามาถามผมทำไมไปให้มันเสียสมองเอาละพอแล้วมาท่าเท่อะไรไม่มีท่าเนี่ยคุณผู้ชมดูฮะชัดไหมฮะผบ.ทบ.ตอบหลายเรื่องชัดๆเลยตรงๆเลยก็ปรากฏว่าเมื่อวานคนก็ต้องการคำตอบจากทางฝั่งคุณสุเทพบอกว่าตกลงรัฐาธิปัตย์แปลว่าอะไรตั้งเมื่อไหร่ตอนไหนยังไงคุณสุเทพเนี่ยไปที่กระทรวงกลาโหมนะครับกปปสไปแล้วก็ไปพบกับทางพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กปลัดกระทรวงกลาโหมเข้าไปเจรจาพูดคุยก็ไปชี้แจงคำว่ารัฐาธิปัตย์คุณสุเทพอธิบายครับบอกว่าเรื่องของรัฐาธิปัตย์เนี่ยเรื่องนี้ยังไม่เกิดขึ้นเพียงสมมุติว่าถ้าสมมติตัวคุณยิ่งลักษณ์ในฐานะนายกกับครม.เนี่ยถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากระทำการขัดรัฐธรรมนูญจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เนี่ยมันก็เกิดช่องว่างอำนาจก็จะกลับมาอยู่ที่ปวงชนชาวไทยตามมาตรา3ประเทศไม่สามารถจะมีช่องว่างได้จึงต้องมีรัฐาธิปัตย์ขึ้นมาเพื่อให้ประเทศมีอธิปไตยเดินหน้าต่อไปเนี่ยคุณชุติอธิบายอย่างนี้นะครับฉะนั้นก็นี่เป็นเรื่องของอนาคตลองไปฟังเสียงบรรยากาศเมื่อวานดูครับในประการต่อไปท่านปลัดกระทรวงกลาโหมได้แจ้งให้ผมทราบว่าเรื่องรัฐาธิปัตย์ที่ผมได้พูดจาบนเวทีไปเนี่ยเมื่อวันที่5เมษายนมาเนี่ยจะสร้างความเคลือบแคลงวิตกกังวลให้ผู้คนในบ้านในเมืองหลายระดับและท่านปลัดกระทรวงกลาโหมก็ต้องตอบคำถามนี้อยู่เป็นประจำผมก็ได้กราบเรียนกับท่านปลัดว่าในกรณีนี้เนี่ยมันเป็นกรณีที่ยังไม่เกิดขึ้นผมได้แต่สมมุติให้พี่น้องประชาชนฟังว่าถ้าถึงกรณีที่ท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้พ้นหน้าที่ไปแล้วนั่นก็หมายความว่าอำนาจอธิปไตยที่ประชาชนได้มอบให้กับท่านนายกยิ่งลักษณ์และคณะรัฐบาลไม่สามารถใช้ได้แล้วก็ต้องกลับคืนมาสู่ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา3ซึ่งตอนนั้นน่ะเราจะปล่อยให้บ้านเมืองมีช่องว่างอยู่ไม่ได้ก็ประชาชนก็ต้องประกาศความเป็นรัฐาธิปัตย์คือเป็นเจ้าของอำนาจแล้วก็จะได้ร่วมมือกันกับฝ่ายต่างๆเพื่อที่จะดำเนินการจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนดำเนินการให้มีสภานิติบัญญัติของประชาชนเพื่อที่ทำการปฏิรูปบ้านเมืองต่อไปท่านปลัดก็บอกว่าก็ดีที่ท่านได้ฟังจากปากผมตรงๆแต่อย่างน้อยที่สุดวันนี้ได้เจอกันได้ฟังนะครับผมเชื่อว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะครับที่เป็นประโยชน์กับบ้านกับเมืองผมตั้งใจเช่นนี้หวังว่าสุเทพแล้วก็ทีมงานนะครับที่มาในวันนี้คงมีความตั้งใจดีๆร่วมกันขอบคุณครับก็ขอบคุณแค่นี้ก็ต้องลาท่านประธานแค่นี้ครับ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 นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณสุเทพก็เมื่อวานนี้ขึ้นเวทีนะครับบอกการต่อสู้ครั้งนี้ผ่านมาสู้มา5เดือนกว่าแล้วถือว่าพอแล้วเป็นการต่อสู้ยกสุดท้ายแล้วหลังจากนี้แพ้ชนะมันต้องทำใจพอถึงวันนัดใหญ่ถ้าประชาชนและข้าราชการไม่ออกมาช่วยและเราแพ้ตนจะเดินเข้าคุกให้องอาจสง่างามที่สุดในชีวิตไม่เสียใจเพราะได้สู้เต็มที่แล้วเทหมดหน้าตักไปแล้วไม่เสียใจที่ได้ทำไปทำเพื่อประเทศชาติและประชาชนนี่คุณสุเทพบอกงี้นะครับส่วนเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญรับคำวินิจฉัยกรณีคุณไพบูลย์ นิติตะวันไปยื่นว่าตัวนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยไปโยกย้ายคุณถวินเปลี่ยนสีไปขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา268คือรัฐธรรมนูญกำหนดครับบอกว่าข้าราชการการเมืองนักการเมืองเนี่ยไปโยกย้ายข้าราชการประจำโดยเพื่อประโยชน์ตัวเองกับเพื่อประโยชน์ผู้อื่นไม่ได้โยกย้ายต้องโยกย้ายเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินคุณไพบูลย์ก็ไปยื่น
ต่อศาลรัฐธรรมนูญและศาลรับคำร้องคุณยิ่งลักษณ์ก็โพสต์ข้อความในอินเทอร์เน็ตเรื่องนี้ครับบอกว่าเป็นการสร้างปรากฏการณ์และบรรทัดฐานใหม่ในการบริหารราชการของไทยถือเป็นครั้งแรกที่ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์กรอิสระรับคดีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลมาพิจารณาทั้งที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้คืนตำแหน่งเลขาธิการสมช.ให้แก่นายทวินซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ดำเนินการทำคำสั่งศาลเรียบร้อยไปแล้วเมื่อพิจารณาสถานะของดิฉันในขณะนี้นั้นดิฉันได้พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา180วงเล็บ2ไปแล้วสืบเนื่องจากการยุบสภาแล้วก็ได้คืนอำนาจการตัดสินใจทางการเมืองตามวิถีทางในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขปัจจุบันก็ได้ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา181เท่านั้นจึงไม่มีเหตุผลที่จะต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องรับคำร้องดังกล่าวคือพูดง่ายว่าคุณยิ่งลักษณ์โพสต์ข้อความอธิบายบอกว่าเรื่องงานบริหารบุคคลเป็นครั้งแรกที่ศาลรัฐธรรมนูญรับซึ่งเมื่อดูรายละเอียดแล้วเนี่ยตัวคุณยิ่งลักษณ์พ้นจากตำแหน่งนายกไปแล้วพ้นสภาพไปแล้วศาลรัฐธรรมนูญไม่ควรจะรับคำร้องนี้เพราะพ้นไปแล้วไม่ได้เป็นนายกแล้วจะไปรับเพื่อมาวินิจฉัยว่าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีหรือนายกอีกได้ยังไงเหมือนกับไปทำซ้ำประมาณนี้เนี่ยนะครับคุณยิ่งลักษณ์ก็บอกว่ามันจะขัดต่อความเป็นสากลและหลักนิติธรรมหรือเปล่าโดยตามหลักการตรวจสอบและทวงดุลอำนาจนั้นเนี่ยอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการจะต้องมีความสมดุลกันและในปัจจุบันก็มีหน่วยงานและสถาบันที่ทำหน้าที่ดังกล่าวอยู่แล้วองค์กรอิสระตามรัฐนูลควรต้องตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารโดยยึดหลักการตามหน้าที่ในขอบเขตที่รัฐธรรมนูญกำหนดโดยไม่ไปก้าวไก่อำนาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติบริหารหรือตุลาการและที่สำคัญจะต้องไม่ไปสร้างความแตกแยกให้กับสังคมด้วยการดำเนินการใดๆในลักษณะ2มาตรฐานขอให้ทุกฝ่ายทำงานโดยยึดหลักการที่ถูกต้องเป็นธรรมและเป็นสากลเนี่ยครับนายกก็โพสต์ลง Facebook แบบนี้ค่อนข้างจะแรงพอสมควรนะฮะคุณผู้ชมทีนี้ทางประชาธิปัตย์เองก็ออกมาอธิบายเรื่องข้อกฎหมายดีครับคุณวิรัตกัลยาสิริฝ่ายกฎหมายประชาธิปัตย์บอกครับว่านายกบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่ควรจะรับคำร้องของสว.เพราะว่าตัวเองพ้นจากตำแหน่งไปแล้วคุณวิรัตบอกครับว่าคุณยิ่งลักษณ์ต้องเข้าใจกฎหมายดีๆรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาเขียนมามีบทบัญญัติมาตรา91ให้สิทธิ์ของสว.ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายรัฐทางสว.คือคุณไพบูลย์นิติตะวันกับพวก28คนไปยื่นร้องศาลรัฐธรรมนูญโดยใช้มาตรา91เป็นการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายรัฐเข้าชื่อกัน 10% คือ15คนขึ้นไปก็รัฐธรรมนูญเขียนแบบนี้ให้สิทธิ์ในการตรวจสอบถ้าศาลรัฐธรรมนูญบอกไม่รับก็เป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญและตัวนายกเองก็บอกว่ายึดรัฐธรรมนูญก็รัฐธรรมนูญให้สิทธิ์ก็ต้องยึดสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญสิเนี่ยความหมายของคุณวีระก็อธิบายครับบอกว่าไม่รับได้ยังไงก็ในเมื่อเขายื่นตรวจสอบมันก็ต้องรับเพราะมาตรา91มันเขียนไว้อย่างนี้นี่เรื่องที่1เรื่องที่2พอไปดูเนื้อแท้แล้วเนี่ยคำวินิจฉัยคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดชี้ว่าคุณยิ่งลักษณ์ทำผิดจริงๆคุณวีระอธิบายนะฮะคุณยิ่งลักษณ์ทำผิดโดยการใช้ดุลพินิจโยกคุณทวินเปลี่ยนสีเนี่ยมิชอบด้วยกฎหมายในคำพิพากษาเขียนอย่างนี้รวมถึงการใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นไปตามที่แถลงไว้ในรัฐสภาฉะนั้นเมื่อมันครบองค์ประกอบนี้มันเลยไปเข้าองค์ประกอบตามรัฐธรรมนูญมาตรา268คือไปแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการเพื่อประโยชน์ตัวเองหรือเพื่อผู้อื่นในกรณีนี้ก็คือเพื่อพี่ชายคุณหญิงพจมานชินวัตรทางฝั่งประชาธิปัตย์อธิบายนะฮะฉะนั้นมันไปเข้าเกณฑ์กฎหมายรัฐธรรมนูญแบบนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องรับคำร้องแล้ววินิจฉัยออกมาส่วนประเด็นเรื่องพ้นจากตำแหน่งหรือไม่เนี่ยก็ไปดูสิครับว่ากรณีพ้นตำแหน่งเนี่ยมันมี4กรณีคือ1ตาย2ลาออกอันนี้พ้นตำแหน่งแน่นอนแต่กรณีเนี่ยครับยุบสภากับครบวาระเนี่ยยังไม่พ้นตำแหน่งเพราะนายกยังอยู่ในฐานะรักษาการยังเป็นนายกอยู่ถามว่าแล้วดูยังไงดูจากอำนาจไงฮะนายกยังสั่งการผบ.ตร.ให้ทำนั่นทำนี่ได้สั่งการข้าราชการทำนั่นทำนี่ได้ฉะนั้นตำแหน่งมันยังไม่พ้นมันไม่เหมือนส.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 เนี่ยพ้นตำแหน่งเลยคือไม่เป็นส.ส.เลยยุบสภาปั๊บความเป็นส.ส.จบเลยไม่ได้เป็นรักษาการแต่นายกเนี่ยไม่ใช่นี่จึงเป็นประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องชี้ว่าตกลงแล้วผิดไม่ผิดอย่างไรต้องรอดูศาลฉะนั้นเรื่องข้อกฎหมายจึงมีมุมมองแตกต่างกันเห็นไหมฮะทางประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้คุณราเมศรัตนชเวงก็บอกครับบอกว่าถ้าคุณยิ่งลักษณ์ไม่ทำผิดทำไมต้องไปกลัวถ้าไม่สุดถ้าสุจริตจริงก็ไม่ต้องไปกลัวคำวินิจฉัยของศาลสิเนี่ยครับประชาธิปัตย์ก็มองมุมมองกฎหมายอย่างนึงคุณยิ่งลักษณ์ก็มองอย่างนึงครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ